อยากบีดเคยไปทำกายภาพบำบัดบีดมีปัญหาเรื่องหลังนะคะนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลก็จะใช้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะตั้งแต่พอดีบีดไม่ค่อยสบายนะคะดีขึ้นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวบีดจะมาฝึกโยคะลงให้เพื่อนๆที่ FC ถามมาว่ามีท่าโยคะที่ลดอาการปวดหลังหรือไม่นะคะจริงๆนะมีเยอะกว่านั้นนะคะแต่บีจะเอามาแค่6ท่านะคะเพื่อลดความยาวของวิดีโอนะคะทำค้างไว้10วินะคะทำ3รอบนะคะภาพประจำขึ้นซื้อค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกเอ็นไปค่ะเอ็นให้สุดเลยนะคะทำครั้งละ10วินะคะจะเข้าลึกๆหายใจออกเอ็นไปให้สุดนะคะดึงมือไปให้สุดนะคะสองนะคะอันนี้บีพาสำหรับเคล็ดเหงื่อนะคะผ้างูเลยค่ะนอนคว่ำหน้าลงนะคะแล้วก็ใช้มือหันเข้าหากันหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกดันตัวขึ้นค่ะหันหน้ากลับไปข้างหลังนะคะทำแบบนี้ค้างไว้20ถึง30วินะคะทำ3รอบเหมือนกันค่ะแต่บีจะทำให้ดูแค่รอบเดียวนะคะจะเข้าลึกๆหายใจออกทำเหมือนเดิมค่ะสลับข้างนะคะที่3เป็นท่าอูดนะคะนั่งขึ้นเข่านะคะทำ3รอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเบี่ยงลงไปค่ะค่อยๆเบี่ยงนะคะคนที่ไม่เคยทำสิบวินะคะหายใจเข้าลึกๆทำเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วค่ะท่าต่อไปคือท่าสะพานนะคะนอนลงไปเลยค่ะไม่ต้องทำให้เหมือนสะพานมากก็ได้ครับเพื่อนๆค่ะเอาไหล่แนบกับพื้นให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะตั้งเข่าให้ตรงๆนะคะหายใจออกยืดตัวขึ้นให้เยอะที่สุดค่ะนับ1ถึง10เหมือนกันนะคะเอาลงค่ะหายใจเข้าลึกๆทำเหมือนเดิมค่ะหายใจออกดันตัวขึ้นThank you.
แล้วค่ะท่าต่อไปทำคล้ายๆท่าสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าเราจะไม่จับที่ปลายเท้านะคะเอาหน้ากับขาสลับกันนะคะเอามือยื่นออกไปค่ะทำสามรอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทำเหมือนเดิมกับหายใจเข้าลึกๆค่ะเบี่ยงตัวให้เยอะได้เยอะที่สุดนะคะพอเราเบี่ยงตัวจะสังเกตว่าเอวเราเนี่ยค่ะตรงหลังนะคะจะบิดตามนะคะหลังเราก็จะที่ตึงๆนะคะก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะนับ10เหมือนเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าสุดท้ายกันเลยนะคะท่าที่6นะคะท่าแมวใครเรียกท่าแมวก็ได้นะใครจะเรียกท่ากัวก็ได้นะคะบีจะหันข้างนะคะให้ดูนะคะแงนหน้าขึ้นนิดนึงแล้วก็แอนหลังนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกโป่งหลังขึ้นค่ะให้ได้เยอะที่สุดนะคะให้ตึงเลยค่ะทำ20วินะคะทำ3รอบค่ะหายใจเข้าลึกๆเหมือนเดิมค่ะแอนหลังลงก่อนนะคะพักหลังก่อนนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกโก่งหลังขึ้นนับ20วินะคะใครมีเวลาเยอะก็นับ30วิเลยนะคะยี่สิบเหงื่อหยดแล้วค่ะเหงื่อท่วมตัวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะท่าบริหารหลังนะคะก่อนท่าหน้านี้ค่ะเหมือนท่าสามเหลี่ยมนะคะการที่เราบิดหลังเนี่ยค่ะจะช่วยยืดเส้นนะคะอย่างบีดเคยไปทำกายภาพบำบัดบีดมีปัญหาเรื่องหลังนะคะนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลก็จะใช้ท่าเหมือนท่าสามเหลี่ยมนะคะแล้วนักกายภาพบำบัดก็จะให้เราเอาขาทับข้างนึงแล้วก็เขาจะใช้มือดันนะคะดันเพื่อที่จะให้ขาเราตึงแล้วก็หลังเราตึงนะคะบางทีนะคะจะดังเสียงดังตึ๊กๆเลยนะคะหลังเรานะคะลองเอาไปฝึกทำดูนะคะท่าโยคะช่วยลดอาการปวดหลังถ้าทำเป็นประจำจะช่วยลดอาการปวดหลังได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ